สวัสดีค่ะน้องลิซ่าอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับแฟนคลับของคุณเกินทุกท่านวันนี้ท่านจะได้ชมหน่วยงานต่างประเทศจากญี่ปุ่นเข้ามาเยี่ยมหอศิลปะความสามารถของคุณเกินทางด้านศิลปะยังสามารถทำงานปั้นสคัลปเจอร์ได้และหุ่นที่ทำขึ้นยกย่องนักกีฬาของไทยน้องเมย์เอริยาจุฑานุการรวมทั้งทำแผ่นที่ระลึกชิ้นเล็กๆให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเมื่อปี2561เป็นข่าวดังไปทั่วโลกฝากให้วัดบ้านจองไว้ด้วยทั้งคนดังมิสเตอร์เวิร์นอันเวิร์ดชาวอังกฤษก็ได้รับของที่ระลึกชิ้นนี้ด้วยรวมทั้งจำนวนลูกค้าต่างประเทศทั่วโลกลงชื่อเข้าเยี่ยมชมหอศิลปะเคิร์นแกลเลอรี่เชิญชมได้แล้วค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ผมก็เอางานปั้นสกัลปเจอร์ออกมาทำความสะอาดก็ได้พบกับกลุ่มคณะของ NHK เดินทางเข้ามาเห็นบอกว่าเขากำลังสกัลป์โลเคชั่นที่จะทำสารคดีเพื่อจะได้ทำข่าวต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเข้ามาเยี่ยมโดยบังเอิญที่บอกว่าโดยบังเอิญก็เพราะว่าเขาทานกาแฟอยู่ด้านล่างคงอร่อยนะคงนั่งดื่มกาแฟกันแล้วก็เห็นป้ายแกลเลอรี่ของผมก็เลยเดินขึ้นมาดูอย่างที่คุณได้เห็นที่คุณเห็นอยู่นี้ก็อยากจะโชว์ให้ดูว่านอกจากผมสามารถวาดรูปได้ดีแล้วผมยังมีความสามารถปั้นอะไรเล่นๆที่เป็นแบบที่ผมทำขึ้นปั้นเองนะครับส่วนการหล่อหรือแคสติ้งนี่ผมให้ผมก็จ้างช่างช่วยหล่อทำให้แต่ผมเป็นคนปั้นต้นแบบด้วยตัวเองรูปปั้นที่ทำขึ้นเพื่อยกย่องนักกีฬากอล์ฟสาวไทยหรือน้องเมย์หรืออริยาจุฑานุการรูปปั้นทำด้วยเลเซอร์สูง8นิ้วรัศมีของฐานผมนี่4นิ้วมีน้ำหนัก400กรัมพิเศษสุดก็คือด้านบนของถ้วยจะมีปอยทับทิมแท้นะครับแต่ไม่ได้เจียนในอยู่เม็ดเล็กอริยาจุฑานุการเมื่อปี2516ถือได้เป็นนักกอล์ฟอันดับหนึ่งของ LPGA ขนาดรูปปั้นนี้สูงนิ้วนะฮะน้ำหนักก็ประมาณได้ความกว้างก็ประมาณนิ้ว LPGA ก็คือสมาคมนักกอล์ฟอาชีพสตรีในปี2561น้องเมย์ก็ได้คว้า3แชมป์เลยครั้งเดียวรวมถึงรายการ US Women Open เมื่อวันที่3มิถุนายน2561เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2561น้องเมย์ชนะการแข่งขันหรือเขาเรียก Race to the CME Club ตลอดฤดูกาลและได้รับโบนัส1ล้านเหรียญก็ประมาณ35ล้านบาทสำหรับฤดูกาล2518ที่ผ่านมานู่นน้องเมย์ได้รับรางวัล LP รางวัล LPGAเฉลี่ยคะแนนก็ 69.415 การแข่งขัน Leader Top 10นะครับด้วยการจบการแข่งขันในอันดับที่17อันดับแรกตำแหน่งเงิน LPGA ที่ 2,743,919 ดอลลาร์ก็ไปคูณ35เอาแล้วกันว่าออกมาเป็นเงินเท่าไหร่นอกจากนี้เธอยังสร้างสถิติฤดูกาลเดียวในรอบศตวรรษที่60และเบอร์ดี้ที่เธอจบในฤดูกาล2518โดยครองอันดับหนึ่งของโลกนักข่าวญี่ปุ่น NHK บริษัทกระจายเสียงและภาพของญี่ปุ่นนิปปอนโฮโซโยไกหรือ NHK เป็นองค์กรภาพกระจายเสียงสาธารณะของรัฐบาลญี่ปุ่นมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจรายได้ก็มาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับชมรายการโทรทัศน์ของเขาอยากผู้ชม NHK มีบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน2ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมอีก4ช่องในเครือข่ายนอกจากนี้ NHK ก็ยังมีโทรทัศน์ช่องสากลที่มีชื่อเรียกว่า NHK World Japan ประกอบด้วยบริการโทรทัศน์จำนวน2ช่องและบริการวิทยุคลื่นสั้นหรือ Shortwave อีก1สถานีนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ NHK ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรายการต่างๆเป็นอีกรายการหนึ่ง
ผมก็ได้มีโอกาสอธิบายงานของผมให้ทางกลุ่ม NHK เกี่ยวกับงานที่ผมทำใช้เวลาพาชมอยู่ไม่นานเขาก็ลากลับและบอกว่าจะมาใหม่อีกครั้งโอเคอาริกาโตโอเคที่เห็นนี่เป็นลายเซ็นของน้องเมย์คุณคงอยากทราบนะว่าลายเซ็นของเธอมาได้อย่างไรโอเคจะเล่าให้ฟังช่วงนั้นผมอยู่ที่พัทยาพอดีก็ได้นำรูปปั้นนี้ฝากให้กับน้องที่ดูแลเกี่ยวกับนักกอล์ฟที่มานักกอล์ฟที่มาที่ Honda Classic เนี่ยน้องเธอชื่อเกี้ยมอีถ้าจำไม่ผิดนะครับเธอเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนักกอล์ฟที่มาเล่นที่สนามสยามคันตี้คลับของเมืองพัทยาผมเอารูปปั้น2อันนี้ไปฝากน้องเกี้ยมอีที่โรงแรมดุสิตของพัทยาที่นี่บอกเธอว่าวันสุดท้ายผมก็กลับกรุงเทพก่อนน้องจบและก็ได้รับรางวัลน้องเก็บหมีก็บอกผมว่าเห็นจะต้องไปรับที่กรุงเทพที่ทำงานของน้องเก็บหมีเธอบริเวณกล้วยน้ำไทยผมก็ไปรับในวันรุ่งขึ้นทำจากเลซินที่ด้านหลังจะเห็นลายเซ็นของเธอในรูปปั้นนี้มีเพียง2ตัวเท่านั้นที่มีลายเซ็นของน้องตัวแรกอยู่ที่น้องเมย์ส่วนตัวที่2ก็อันนี้ที่คุณเห็นอีกสักพักก็จะนำมาจัดแสดงไว้ในแกลลี่ของผมให้คนชมส่วนชิ้นนี้ที่เห็นก็คือเพจหรือแผ่นทำขึ้นหลังจากที่ได้รับทราบข่าวดีนักฟุตบอลกลุ่มหมูป่าที่ไปติดอยู่ในถ้ำนางนอนได้ออกมาปลอดภัยในแผ่นก็จะเห็นเป็นรูปหมูป่าอยู่ในถ้ำมีพระนอนอันนี้เป็นส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะมีอักษรไทยและอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในนี้ครับขนาด 9.5 เซนติเมตรคูณด้วย 6.30 เซนติเมตรทำออกมาไม่มากผมก็ได้ไปฝากให้กับเจ้าอาวาสวัดบ้านจ้องใครมีโอกาสมาทำบุญที่วัดบ้านจ้องก็ลองถามท่านเจ้าอาวาสดูว่ายังมีเหลือให้ชมหรือเปล่านะครับมีวันที่กำกับไว้ด้วยว่าทำเมื่อวันใดส่วนได้สีแดงเป็นแบบสายสินที่ท่านครูบาบุญชุ่มจะให้กับเจ้าหน้าที่คนที่ได้ปฏิบัติงานที่นั่นไว้เป็นที่ระลึกสายสินสีแดงมีลูกประคำอยู่ประมาณ9เม็ดในแต่ละชิ้นแต่จริงที่ทำงานผมลูกค้าส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นชาวต่างชาติเสียมากในสมุด Guestbook สำหรับแขกเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเหนือแคนาดาเม็กซิโกสิงยุโรปก็มีสเปนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันโปแลนด์ออสเตรียฮอลแลนด์ลักเซมเบิร์กรัสเซียทางเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีและไทยเราและอีกหลายประเทศหากคุณมีโอกาสผ่านมาเชียงรายก็แวะมาเที่ยวหอศิลปะของผมได้เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนใหญ่ผมจะทำงานอยู่ช่วงเช้า9โมงเช้าถึง12โมงสถานที่แกลลี่ของเราหาง่ายมากอยู่ซอยสันปนาดหลังโรงแรมเวียงอินในตัวเมืองเชียงรายดูในพิกัด GPS ได้และถ้าจะสะดวกจะไปตั้งต้นที่สถานีขนส่งในตัวเมืองก็ได้แล้วเดินมาตรงข้ามไปทางซ้ายมือใช้เวลาเดินก็ประมาณ10นาทีถึงซอยสันปนาดเลี้ยวขวาแกลลี่เราอยู่หลังของบริษัทขายเครื่องมือการเกษตรชื่อสากลการเกษตรขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่เข้าชมสวัสดี